มาครับมาครับไปไปเรื่อยๆนะดูกันไปเรื่อยๆตอนเย็นแล้วตอนนี้กี่โมงเกือบจะ5โมงก็เสร็จมืดแล้วตอนแรกว่าจะไม่มืดมืดอีกแล้วแต่เร็วกว่าเมื่อวานก็อาจจะสักประมาณ6โมงจบพอดีตีไปเร็วนิดหน่อยสาวสวยจากแม้โวทูนิกไม่ได้เลยนะเราเนี่ยเนี่ยโอ้โหชอบจริงๆตากล้องเนี่ยนะฮะสาวสวยๆนะฮะโอ้โหนิกนะอ่าฮัลโหลแจ็คแลมวาดแจ็คแลมวาดแหมอ่ะแจ็คกับแจ็คอยู่ตรงนู้นแหมแล้วว่าใคร Thank you รถทั้งหมด21รายชื่อนะผมที่ส่งมาตรงนี้นี่แจ็คแลมวาดแจ็คพร้อมไหมแจ็คพร้อมพร้อมพร้อมแจ็คบอกพร้อมนะบอกเดี๋ยวบอกเคียวโกะนะรีบลงเลยนะเคียวโกะสวัสดีครับพี่กว้างๆมาให้หน่อยดินะได้เห็นนักแข่งด้วยสวัสดีครับมาครับมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันสตาร์ทดีกว่าครับโรลลิ่งสตาร์ทแล้วผมไปกันยาวๆ65นาทีครับกองเชียร์เจสิกคุณเจสิก้าบอกเชียร์บูชิโดแล้วก็มีคุณปริญญาบอกว่าพี่บีมสู้ๆครับเอาภาพสตาร์ทดีกว่าครับช่องเดียวก่อนพี่เจมช่องเดียวก่อนพี่เจมเจมทิ้งครับผมเอาไปรอดูครับการออกสตาร์ทครับผมเอาผมสัญญาณไฟดับลงเปิดเกมการแข่งขัน E65 Endurance 65นาทีครับผมโอเคครับผมเอารอบเยอะฮะเอารอบเยอะไม่ต้องหวดกันหนักไม่ต้องสปินกันมากครับผมเดี๋ยวเรารอกราฟิกเวลากันหน่อยครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยรายชื่อใหม่อัปเดตมาประมาณ21ทันครับผมเดี๋ยวเราดูมีใครบ้างนะรอไล่เรียงสักคู่โอ้โหดูครับ MNR ครับผมน่าจะเป็นทางด้านของพี่นัทนะอ้าวเข้ามาแล้วครับ649อันนี้แท็กติกหรือเปล่าเป็นยันยงกับทางด้านของโอเควัสดุทองเข้ามาแล้วนะผมโอ้จะได้ลงไปจะได้ลงไปยังไงใครครับเนี่ยอันนี้6 4มิสเตอร์แรมแรมชียุงครับผมระวังนะครับรถกำลังเข้าด้วยนะโอ้โหเบอร์2บีมสลันยูครับดูว่าโปโทนิกทีมรอเดอร์ทั้งคู่โอ้โหโปโทนิกเจอโปโทนิกแหมแล้วโปโทนิกชนกับโปโทนิกเองโอ้เอาละปีออมาไทยครับเป็นใครขับครับขออภัยนะน่าจะเป็นข้าวฟ่างข้าวฟ่างขับก่อนบีมขับในคันนั้นครับเบอร์2ใช่ไหมโปโทนิกก็น่าจะเป็นกำนันตะมันมี2คันทีม2นี่เป็นของไพคิดทีมกันยูสนุกจังดุเดือดมากเลยมี65นะผมก็เป็นสรัญยูประชากิจกับนัทวุฒิสิทธิคำทับขับคู่กันนะพี่บีมขับก่อนตรงนี้จอนนี่อยู่ตรงนี้เคียโกวองอยู่ตรงนี้นัทบูชิโดอยู่ตรงนี้ครับผมขับตื่นเต้นขนาดนี้เนี่ยขับกันยังกับสปินครับพี่ป๊อปเรื่องกระแข่งเงือกมาราธอนเลยยอดยังมิเกเอลกับอังเดแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นมิเกเอลหรืออังเดเพราะต่างชาติมองไม่เห็นใส่หมวกกันน็อกมามองไม่เห็นแต่แปะๆนี่เหมือนดันแค้นขับก่อนใช่ไหมครับดันแค้นด้วยดันแค้นตรงนี้พี่จอนนี่เอ็มทูเนอร์ตอนนี้ยังไม่แบ่งกลุ่มกันชัดเจนนะผมยังเรียกว่าอยู่รวมกันอยู่ไอ้มิ
เป็นนานๆถึงจะรู้ว่ารอบกี่รอบก็วิ่งดีกว่าครับรักใครก็ใครทีมมาเดี๋ยวที่เคลียร์บอกให้กันเวลา65นาทีครับหมายเลข28นี่น่าจะเป็นทางด้านของชนไปเมื่อกี้ธนเทพกับธีรศักดิ์ศักดิ์แพทย์ครับผมรถเยอะคุณผู้ชมรถเยอะครับพี่บีมครับพี่บีมครับเปิดออกมาครับผมด้านนอกครับผมบีมสรัญญูครับแสงไม่แสงครับจังหวะนี้กับหมายเลข44เจตพงศ์ครับผมเราก็บ่อยไปภาคเป็นสปินเลสไงไปอีทเราก็เหนื่อยเราก็ภาคแบบค่อยๆกลับไปไม่ต้องไปอินมากเดี๋ยวเหนื่อยเพราะเรา65นาทีอันนี้สรัญญูยังอยู่ในเกมนะแล้วก็มิคาเอลล่วงลงไปแล้วก็หมายเลข44เจตพงศ์นะครับต้องวิ่งอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆตอนเนี้ยเรามาดูกันดีกว่าว่า65นาทีนี้ได้กี่รอบเดากันนะถ้าแบบจบ65จริงๆนะที่ไทยเนี่ยหมายเลขอะไรบีโอขับแปดชื่อวราวุฒิสุดไทยสดไทยสงกับบัณฑิตแจ้งโกแต่เราไม่รู้ว่าใครขับก่อนนะค่อยดูตอนเปลี่ยนตัวครับผมต้องมาอยู่อยู่เรียนใส่หมวกต้องถ้าผู้จัดการผู้จัดการทีมรู้ว่าใครขับก่อนนะพีมมาบอกด้วยฝากด้วยครับผมจะได้รู้เราไม่รู้จริงๆครับบางทีอยู่ในหมวกกันน็อกจำไม่ได้รถจำได้แต่จำหน้าคนไม่ได้มันจะมีผลต่อตอนอะไรรู้ป่ะไปถ้ามีการเปลี่ยนตัวครับผมเพอร์เฟคเทนครับเตรียมตัวอีกแล้วแปลกตามากเลยนะคานเลยครับเนาะคนนี้ขับอยู่แล้วเต็มเลยไม่ต้องห่วงครับคนนี้ไม่ต้องถามเป็นใครนะครับผมไม่แบกใครเลยนี่จอมนี่ของเรานั่นเองคนเดียวขับ2คันด้วยคนเนี้ยบางอันถามว่า30ใครขับบ้างครับพี่ป๊อปก็เป็นทางด้านของโนภพันธ์ยิ่งละออกับเอกลักษณ์หน้าเกิดครับบางอันก็ออฟฟินเอแต่ไม่รู้ใครขับผู้จัดการทีมแล้วทีมมาบอกนี่เลยโอ้โหเยอะเลยทีเดียวฮะหลากหลายคนเลยนี่น้องก็ฟ้างนะฮะหมายเลข15นะฮะเป็นนักขับสาวนะใช้รถหทัยชัยวันนะปิยวดีนั่นเองครับปิยวดีพื้นที่3แล้วนี่แม็ป55เข้ามาเปลี่ยนแล้วใครเอ่ยแอนซันซูครับผมครับชื่อครับวิต้าลีใช่ไหมลิต้าใช่ไหมนี่ฮะอาเบนออกมาแล้ว95 เป็นตามคอนเซปต์เลยฮะเบนก็ต้องคู่กับเลมชิยุนครับผมใช่เป็นบ่องครับเปลี่ยนกับแซมจิ้ว95เปลี่ยนแล้วครับตอนนี้95เปลี่ยนแล้วแซมเชียวแซมเชียวแซมเชียวตามแผนเลยเมื่อวานก็แบบเนี้ยห้ารอบประมาณเนี้ยเมื่อวานทยอยเข้ามาเปลี่ยนเมื่อวานที่เปลี่ยนเร็วเพราะว่ารถมีเหตุไฟไหม้ไม่ไฟไหม้ไปยุบเอสซีออกพอดีโวโทนิกคันนี้ครับหมายเลข2นี่เป็นสรัญญูครับพี่บีมสรัญญูเวลาที่ทำได้ต่อรอบของสรัญญูที่เร็วนะครับ1นาที15ก็ตอนนี้เหมือนผู้นำจะไป6รอบกันแล้วผมกลุ่มผู้นำนะที่6รอบจากภาพในจอตรงนี้ก็ประมาณ10คันครับเพอร์เฟคเทนนะครับผมแซมเชียวลงไปแฮร์ริ
รียบร้อยแน่นอนดูครับกลุ่มนี้ครับผมโอ้อะไรกันครับเนี่ย411คาดว่าสราวุธทองอลันน่าจะเป็นกำนันตากำนันตาครับผมพี่บีมอยู่ฮะพี่บีมกลายเป็นกองเชียร์พี่บีมบีมฮะนี่ลูกลวกวัวโทนิกนี่กลายเป็น FT พี่บีมครับต้องเชียร์ครับหมายเลข2ครับโอ้โหเข้าฟ้าเข้าฟ้าแล้วกลางสาวไปคุยกับน้องน้องอะไรนะมาจากสายอะไรมาจากสายมอเตอร์ไซค์ครับผมโอ้สาย2ล้อนะสองล้อขับ4ล้อก็เร็วนะขับ4ล้อก็แรงครับรถของคันนี้ครับผมโอ้โหโหดจริงอ่ะกลุ่มนี้น่าจะเป็นตั้งแต่อันดับที่2ลงมาเลยนะครับผมน่าจะกลุ่มนี้นะปวดรอบเยอะนะโหเร็วด้วยนะรอบเท่าๆกันเกือบหมดเลยครับมีจอนนี่ครับสปินออกมาเล็กน้อยครับผมพยายามจะแซงทางด้านของเปาโลกับชีวินนะใครอัดก่อนน่าจะเปาโลมามากในรอบสุดท้ายซ่าแล้วดูครับโอ้ยมาแล้วพี่แจ็คลงแล้วพี่แจ็คมาแล้วพี่แจ็คคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับพี่แจ็คคนละแจ็คคนละแจ็คโอเคพี่แจ็คเตรียมลงกับเกียวโกแล้วโอ้โหเข้าไป3คันไม่ได้นะจ๊ะโอ้โหโค้งเอสพวกเข้า3เลยโอ้โหดูแล้วดูบีมพี่บีมพี่บีมเฮ้ยพี่บีมใจเย็นพี่บีมโอ้โหมีอีกหลายรอบโอ้โหสลันยูสุดยอดจริงเลยคุณผู้ชมครับ E65 เนี่ยคือวิ่งรอบเยอะแต่ตอนนี้เหมือนแข่งเลสหนึ่งเลยแข่งสปินกันนะครับผมตรงนี้คือรอบมันเท่ากันหมดแล้วก็อยู่กลุ่มชิดติดกันหมดเลยนะครับพี่ป๊อปครับตอนนี้ผู้นำ8รอบเนาะอยู่ที่8รอบมาส่วนใหญ่แสดงว่าเวลาเท่าๆกันแหละเพราะมองแล้วเวลาส่วนใหญ่ทุกคนจะ14 15 15 14 16ประมาณนี้หมดเลยครับนี่ผู้นำพี่นำครับผมจิตยุทธ์ลาวาโชคเวลาที่เขาทำไว้ดีที่สุด0114จากคาสโนการลาครับผมความหวังหมู่บ้านอย่างที่พี่ตีบอกครับผมว่าวันนี้คันนี้ถ้าจะได้แชมป์ในรุ่น E65 อีกเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับผมอันนี้อันดับที่2อยู่ตรงนี้ครับผม411ตลาวุฒิทองอลามครับแบบแอสซี่แอสซี่กำลังตากับแอสซี่ครับผมอุ้ยมามาอร่อยในรอบโซดาเปาโลเดโมล่ากับชนบัตเลิกยามตรงนี้ตามด้วยธนเทพครับผมจอดเมื่อไหร่อ่ะมีผลดนตรีตอนนี้ยังไม่มีใครจอดนะครับเอ็มทูเนอร์ตรงนี้ก็อยู่ในอันดับที่4โอเวอร์ออลครับผมเทพแล้วมาแล้วอิ่มแล้วหิวกินตั้งแต่สิบแล้วนะเทพผู้ประเสริฐจากธีรศักดิ์ศักดิ์แพทย์อันนี้เคียโกวองเข้ามาแล้วครับผมหมายเลข6มิสเตอร์เจ็ตริมวอชเฮ้พิมิดงัดมาไปครับผมอ้าวแจ็คลงโอ้โหใช้เวลาเร็วมากเลยครับผมดูที่เพอร์เฟคเรนเปลี่ยนตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนตัวแล้วตายครับแจ็คออกมาแล้วครับผมนี่เหมือนจะมีการสับอันดับกันเล็กน้อยครับผมทางด้านเปาโลแซงขึ้นไปแล้วส่งผลให้ที11ครับผมลงมาครับผมโวลโทนิกอ
สวัสดีครับกองเชียร์จากอุตรดิตถ์บอกว่าเหลืออีกอีเวนต์นะครับสู้ๆนะครับทีมงานผมรอปักหมุดอุตรดิตถ์สกีเซอร์กิตปีหน้าแล้วโอเคครับคุณปริญญานะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอันนี้เป็นรุ่นคูลดาวน์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่า E65 นะฮะส่งท้ายกันนะครับEndurance 65นาทีครับแข่งนับถอยหลังครับในกราฟิกเวลาขึ้นแล้วท่านจะเห็นทางจอมุมบนฝั่งซ้ายนะครับผมคุณนัทวิภาบอกว่าภาคภูมิสู้ๆ BO แดงโอเคครับกับออฟมั้งน่าจะออกขับกับออฟ DNA หรือเปล่าคุณหลงวินบอกว่าพี่บีมกำลังอยู่สู้ๆครับ E65 ครับขับหลายรุ่นอยู่แล้วครับมิซูมาเรบอกเชียร์422ชะโอดกับโอ๊กอยู่ในเกมใช่ไหมครับ422ชายานนท์แสงสว่างและนัทวุฒิอดจันทึกคุณราเดียบอกว่าคาสโดพี่เปาสุชิตาข้าเลยผมอ่านข้าบมานั้นเลยครับเดี๋ยวภาษาเขียนกับภาษาพูดมันเหมือนกันE65 เขาแบ่งเป็นรุ่นอยู่แล้วครับเอารถเยอะครับแต่ผมไม่มีเอามาทั้งหมดรวมกันอย่างนี้ฮะมีแข้งเพอร์เฟกต์เทนโอ้โหเคียวโกลงมาเทคโกโต้เลยเคียวโกโอ้โหเทคโกโต้เลยฮะถ่ายรูปถ่ายรูปนี่นี่อันนี้ต้องแบบว่าเป็นนักแข่งต่างชาติส่วนครับผมนะครับคู่กับแอนซันโซเป็นทางด้านของวิลต้าลีครับผมวิลต้าลีตรงนี้เป็นชังฮุยคิวเป็นชื่อภาษาอังกฤษกับฮ่องกงแต่เขาเปลี่ยนแล้วโอเคเขาเปลี่ยนแล้วขับสามรอบไปให้แอนซันกดนะผมแอนซันกดไม่พักเลยตอนนี้โอ้กติกากลัวคนไม่รู้เหรอจ๊ะพี่ลาเดียทูลาเดียโตลาเดียโตภรรยาของพี่บ๊อบบี้โตคาสโนโอ้อันนี้คำว่าโตโอเคบ๊อบบี้โตไปไหนล่ะเห็นไปเล่นไอดีแล้วไม่ใช่หรอทามิยาทามิยาไม่ใช่หรอแต่บ๊อบบี้โตอ่ะพี่บ๊อบบี้ถึงพี่บ๊อบบี้โตถึงกรุงเทพเป็นครับโอ้เขาเลยกลับจากปวารแล้วคุณเทียงกับนันต้าครับคุณนพพลเทียงกันไปเรื่อยๆฮะดูไปเรื่อยๆฮะนับรอบเยอะฮะนี่ครับผู้นำอยู่ตรงนี้ครับผมอ้าวนี่ครับ411ครับผมกำนันตะพูดถึงกำนันตะกระจอดโชว์เลยครับนี่ครับ109ช็อปแอสซี่โวลทอนิกส่งเข้าประกวดนั่นแหละครับแอสซี่จะได้ขับหรือเปล่าเอ้ยพี่เปาล้อพับไปเลยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหอยู่ดีๆล้อมันพับไปเองนะน่ะเห็นเลยนะเมื่อกี้จังหวะขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับกับคาสโนครับเปาคาสโนโอ้โหล้อพับไปเองเลยอีกแล้วตากล้องวันนี้เหมือนรู้อยู่ดีล้อพับเลยฮะหันมามองเนี่ยกระเด้งออกไปเลยอ่ะแล้วดูตรงนี้ครับ32เป็นทางด้านของ MNR Bushido ครับผมพินนัทขับคู่คาสโนัทศรีสวัสดิ์287เนี่ย BO แดง BO แดงภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิที่เขาบอกไงภาคภูมิเนี่ยผมต้องอ่านเพราะว่าอะไรว่าเขาจะบอกว่าใครขับยังไงไม่รู้จริงๆครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกองเชียร์นะฮะแล้วพิมพ์มาให้เรานะฮะอันนี้ถ่าย64ภาพสโลโมชันกระดึ๋งปึ๊บเรียบร้อยเลยมันหลุดออกไปแล้วตรงนี้นะฮะองสะเทือนเลยฮะพี่ตีเหนื่อยพี่ตีแล้วผมพี่ตีบอกนี่ครับเป็นนาบูชิโดครับเตรียมตัวแล้วผมนี่คาโซคาโซเตรียมตัวแล้วเหรอเขายังมองกันอยู่แล้วก่อนแล้วก่อนคาโซนักขับชาวญี่ปุ่นครับเอสซีออกครับน่าจะเหตุตรงนั้นแหละครับจุดที่พี่เปาหลุดออกไปนะไม่ได้มีโดนอะไรนะมันเบรกมันไหลออกไปเลยอ่ะเอามีอีกคันครับผมอันนี้เบรกเบรกดิฟฮะดิฟ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 ฮะดิฟ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 มันลื่นมันลื่นโอเคเพราะว่ากี้ดูธงแล้วเห็นธงเหลืองส้มแล้ว
แสดงว่าตรงนั้นลื่นเดี๋ยวให้กรรมการเช็คแป๊บนึงโอ้โหจอกกันเต็มสนามเลยครับมีหน้าล่ะต้อง SC ครับผม SC ออกแล้วครับนั่นนะฮะจอกกันเต็มเลยไม่เห็นเหรอไม่เป็นไรว่ากันต่อไปสรุปผู้นำให้ก่อนนะตอนนี้น่าจะกี่รอบนะผู้นำอยู่ที่14รอบครับผมเอานี่เข้ามาครับผม49เอาสรุปผู้นำก่อนผู้นำครับ14รอบใครเปาโลเดมูล่าอันดับที่2เป็นธนเทพฮะ14เหมือนกันใช่ไหม14รอบเหมือนกันครับผมแล้วก็ชนพัฒน์เลิกยาม14อ๋อส่วนใหญ่14นะทางน้องข้าวฟ่างก็14ครับพี่บีมสรัญญูก็14แต่พี่บีมมาจอดตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหไปคิดพี่บีมครับหมายเลข2ครับไล่ยุงอยู่ตรงนี้ฮะฝันออกเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่บีมส่งสัญญาณแล้วครับผมไปไม่ได้ครับฝันออกมาแล้วครับพี่เนมฮะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเช็คหน่อยไม่รู้เป็นอะไรนี่แก๊งมิกุกะลาดยังอยู่ยังอยู่เลยเนี่ยเจ้าอาร์มเจ้าเอิมอยู่ครบเลยเนี่ยว้าวันดีมิกุกะลาดวันดีอโบเลสวันดีครับวันดีเนี่ยท่านประธานมิกุกะลาดยืนเต้นก๊กก๊กแก๊กอยู่นั่นแหละบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายเจ้าอาร์มเจ้าอาร์มบ๊ายบายแหมน่ารักใช่ไหมอาร์มทำอะไรไม่เข้ากับตัวเลยนั่นเถอะเนี่ยหน้าหนวดเนี่ยหน้าหนวดนั่นแหละมากันครบแก๊งเลยฮะเมื่อเช้าเขาบอกว่าเขาไปกินกาแฟมามีตติ้งอ๋อคาคอฟฟี่บินทบาทมีตติ้งต้องตื่นเช้าเลยนัดอะไรว่า6โมงเช้าไปไหนแล้วชื่อทีมก็ลำบากก็ไปเปลี่ยนชื่อซะนะสุขสบายเลสซิ่งอ่ะได้ไหมถือว่าขอ ถือว่าขอเห็นใครแปะไอ้ลำบากเลสซิ่งทีไรนะต้องลำบากจริงๆอ่ะใช้ลำบากอย่าทำให้เป็นภาระเพื่อนเลยพัทธดลก็โอ้ตบมือทำไมก็ยังไม่จบมาโตไปตบมือทำไมเราโอเค FC ออกไอ้พวกมิกุกาลาดนี่ไม่รู้เรื่องเลยไปตบมือทำไมมาโตขอบคุณน้องๆครับที่มาร่วมสนุกนะขอบคุณครับแซวเล่นๆนะขอบคุณมากๆนะครับไว้มาเจอกันอีกนะจ๊ะก็ตะกอนกานิกาบอกว่าตากล้องอาถรรพ์จริงฮะตากล้องอาถรรพ์จริงๆครับวันนี้นะถ้าคือจับไปที่ไหนแล้วเนี่ยนะภาพมันจะเกิดตรงนั้นพอดีอ๋อมีไฮไลท์ให้ดูฮะไฮไลท์ให้ดูฮะนี่เป็นไงมีลักษณะเป็นที่1ที่1อ๋อ S1 S โอ้โหอังเดมิเกเอลนี่คาซูโอเห็นมั้ยเรามีให้ดูก่อนเป็นไงครับดูครับดูไฮไลท์ฮะเพียงแค่15รอบ14รอบนี่ไฮไลท์บานเลยอ่ะพุทธพระโอ้เยอะไปไหนดูนี่จังหวะนี้นี่โวโทนิกโวโทนิกเบรกปั๊บนี่พี่บิงพี่บิงพี่บิงแอบแหมหันมาพี่บิงอะไรครับเนี่ยกำนันตาครับผมพี่ตาบอกโอ้ผมเบรกแล้วก็พี่บิงอันนี้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเป็นไงเร็วกว่าปกติเป็นไงโอ้ดูเขาฟังลง3คันโอ้ยเร็วลบพี่บิงบอกไปไหนขึ้นมาก่อนโอ้โหโทนิกเอาเปลี่ยนตัวดูเคโกะเร็วกว่าปกติครับนี่ฟาสต์ฟาสต์โอ้โหดูฮะดูแจ็คปุ๊บครบเข้าไปฮะโอ้โหเสร็จแล้วอ๋อทีมงานเรานี่ไม่ธรรมดาดีน้องเข้าฟังนี่ครับที่1ก็ปั๊บล้อพับไปเลยขาสโดกะลาดพี่ตีคุมกระหม่อมอีกแล้ว SC ดีมากครับนะครับนี่ครับโอเวอร์ฮะท้ายออกครับท้ายทอร์โนโดฮะท้ายทอร์โนโดฮะดูครับเปิดที่8ท้ายทอร์โนโดดึงกลับมาครบไหมฮะสนุกไหมฮะ15รอบเท่านั้นฮะเพียง15รอบนี่ฮะตอนนี้ครับเมื่อมันบึดเร็วครับพี่บีมเลยจอดไล่ยุงได้1ทีมาแล้วเปลี่ยนตัวพี่ออฟหาไทยครับใช้จังหวะนี้เปลี่ยนตัวนะฮะสนามหน้าไม่ต้องถ่ายการสนุกโทษพี่เจมส์ขอโทษพี่เจมส์สวิตอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้นะ V6 นะพี่เจมส์สวิตคันไหนนะแหมคันนั้นลำบากทันทีเลยโอ้โหพี่เจแม่มือแม่นด้วยนะวันนี้ต้องบอกจริงนะเป๊ะทุกคันเลยนะตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นะสวิตช์ปั๊บไม่เหตุปุ๊บคอนเทนต์มาปั๊บนึกว่าเทปนะพวกตัดไปออกคอนเทนต์ TikTok ได้เลยสุดยอดจริงอันนี้ก็ไม่นี่ผมไม่ได้พูดเองนะนี่คนทางบ้านเขาพิมพ์มาจริงนะเขาบอกเนี่ยตากล้องอาถรรพ์
แม่นแม่นแม่นถือว่าแม่นอ่ะมาดูตรงนี้ต่อ SC ยังอยู่นะน่าจะเก็บกู้กันเยอะทีเดียวนะมีทางแก๊ง Perfect 10นะฮะคิโกคิโกอยู่ตรงนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเวลคัมทูไทยแลนด์เวลคัมทูไทยแลนด์มีใครอยู่นะอะไรนะอะไรอะไรชื่ออะไรนะเป็นทางวีต้า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 ไปฮะสนุกทีเดียวฮะเกิดอะไรกันเนี่ยหลากรถหรือเกิน15รอบเพียงแค่15 16รอบตอนนี้ก็นับโอ้โหเหลียวแบบนี้ใครเนี่ยโอ้โห28พวกอยากจะเข้าเลยธนเทพเดี๋ยวเราโดนเตือนหรอกโอ้โหพวกเลี้ยวแบบใจหายใจคว่ำเลยธนเทพไปชนลงตาคลางพิษนี่จะหนักเลยนะมีเข้ามาแล้วมี28นะมี30เอาเข้ามาเหมือนกันครับ88แค้นนะฮะมาเปลี่ยนตัวการโอเคไปครับนี่ครับดูตากล้องของเรานะฮะตากล้องออฟฟิเชียลนะฮะดูเจ้าอุ้มนะฮะเป็นไงฮะการถ่ายเป็นไงฮะกดไปเรื่อยฮะอยากนี่ฮะเป็นไงฮะนี่แหละมืออาชีพนะครับอยากได้รูปสวยๆเราไปดูได้ที่ไหนรูปภาพนิ่งอ่ะก็ทั้งเพจออโต้สไปซี่นะครับผมครับแล้วเป็นของวันนี้นะแต่ถ้าเป็นของเมื่อวานก็จะมาทางเพจ Racing Car Thailand มีทั้ง2เพจไปเลือกดูได้เลยนะครับแล้วคนนั้นเขาทำอะไรฮะอ๋อไปยืนช่วยกันเหรอครับอ๋อโอเคโอเคไปต่อครับไปต่อเปลี่ยนเป็นแจ็คกี้ลีลงไปครับเปลี่ยนแล้วครับผมดันแคนตรงนี้ก็28ตอนธนเทพธีรศักดิ์ปะสองคนอ้าวอ๋อจอดหน่อยจอดหน่อยเพราะว่านี้ยังนั่นอยู่เป่านิดนึงครับนี่น่าจะเปลี่ยนแล้วนะน่าเป็นพี่ออฟหรือยังพี่ออฟลงไปแล้วโอเคถ้าเปลี่ยนกับน้องข้าวฟ่างเรียบร้อยน้องข้าวฟ่างขับได้ประมาณ15รอบนะครับเอ็มทุนเฮิร์บมาแล้วชลพัฒน์เลือกยาวเรื่อยๆครับมันก็นับถอยหลังไปเรื่อยด้วยนะเวลามันยังเดินอยู่นะครับไม่ใช่เวลาไม่เดินนะเวลายังเดินอยู่นะฮะเดี๋ยวดูนะได้รับแรงงานว่าน่าจะกู้รถที่ตกค้างเสร็จแล้วน่าจะปล่อยรอบนี้นะเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเซฟติคาร์ดับไฟก็เตรียมสปินต่อได้เลยใครที่มีวิทยุสื่อสารในรถเนี่ยได้เปรียบครับการขับเอดูล่าในการสื่อสารนี่สำคัญมากนะฮะการเข้าออกรถเนี่ยเปลี่ยนตัวเนี่ยเดี๋ยวดูว่ามิวเอ็กคันนี้จะดับไฟหรือไม่โหหมายเลข411ครับต้องมาดูเลยแอสซี่เข้าไปแล้วแอสซี่เข้าไปบอยช่วยหน่อยโอเคแอสซี่เข้าไปนั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูส่วนว่าเป็นอะไรนะพี่ตะออกมาก่อนพี่ตะออกมาแล้วในพี่ตะอยู่นี่มาดูที่เซฟตี้คาร์ดับไฟหรือเปล่าเซฟตี้คาร์ดับไฟครับแสดงว่ารอบนี้แข่งต่อได้ครับเซฟตี้คาร์ดับไฟรอบนี้แข่งต่อได้เดี๋ยวรอกันนะฮะเดี๋ยวรอกันหน่อยนะฮะธงเขียวแล้วค่อยไปกันนะฮะไปแล้วไปแล้วต่อครับต่อครับเหลืออีก37นาทีไปแล้ว37นาที37นาทีพอรถเยอะจริงๆนะคุณผู้ชมรถเยอะมากจริงๆแล้วก็ทุกคนก็สปินเลสนะครับนะฮะจุ๊บจุ๊บแหมนี่แน่นอนครับทีมนี้ต้องเป็นของอะไรนะทีมมาม่ากับอะไรมาม่ากับสิงห์เลมอนโซดาใช่
ครับ32อยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ครับมาม่าแล้วก็นี่มาแล้วเปลี่ยนลงมาแล้วครับเป็นแอสซี่แล้วนะครับอันนี้เป็นแอสซี่แล้วโวทูนิกนะครับใช้รถกำนันตะด้วยกันขับคู่กับกำนันตะนะครับ 1.9 ช็อปมีรถที่ทยอยเข้าพิทมาก็อีกหลายคันเหมือนกันครับพี่อ๊อฟผัดไทยออกมาครับถ่ายรูปดูกันเองเลยคะอ๋อโอเครูปสวยไหมพี่รูปสวยไหมอ๋อมันต้องอย่างนี้เอาพี่บีมเป็นไงฮะรูปสวยไหมพี่บีมได้รูปไหมฮะอ๋อจังหวะนั้นพี่บีมบอกอ๋อควันท่วมเลยพี่บีมยังไงพี่บีมยังไงพี่บีมไหนบอกสิยังไงมันลวกๆหรือเปล่าพี่มันลวกๆหรือเปล่าพี่บีมแหมเมื่อกี้ไล่ยุงออกมาเลยทีเดียวเลยเข้าใจแล้วครับขยายภาพให้มันชัดหน่อยโอ้ดีครับจากไปคิดครับโบโทนิกครับพี่บีมสลันอยู่ครับแหมกำลังมันเลยทีเดียวกองเชียร์พิมพ์กันมาเพียบเลยมาต่อกันอยู่ในเกมต่อไปโอ้โหโชโอดยังอยู่ครับนัทวุฒิโอ่งจันทึกนี่มาแล้ว4-4-4-2-2แล้วตามด้วยใครเนี่ยแล้วหมายเลข78นะนี่4-2-2นัทวุฒิโอ่งจันทึกแล้วก็ MNR บูชิโดน่าจะเป็นเปลี่ยนตัวแล้วหรือเปล่ารันสต็อปคันนี้ครับน่าจะเป็นคาซูโอะแล้วถ้าเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นคาซูโอะครับหรือเปล่าคาซูโอะแหละถ้าเสื้อแดงนะชุดแดงนะโอ้โหจะบอกให้ว่าเราต้องเปลี่ยนตัวก่อนที่เท่าไหร่นะ33นาทีใช่ไหมตอนนี้มัน34แล้วใครยังไม่เข้าใครยังไม่มาจอดนี่งานงอกเลยนะเนี่ยลืมเลยแล้วเนี่ยวอบอกเลยนะนี่มัน34แล้วนะใครที่ยังไม่จอดเพราะว่าอะไรลืมไปว่าเมื่อกี้ไปขับตามเซฟที่ค้างอยู่พักใหญ่เลยอ่ะเอาเร็วๆเร็วๆเร็วๆบอบอกเลยใครยังไม่จอดอ่ะไปเลยใครยังไม่จอดรีบมาจอดเลยขับคนเดียวอ่ะเนี่ยเข้านาทีที่34ถอยหลังแล้วเร็วเร็วใครยังไม่มาจอดบอเข้ามาเลยเอาแล้วเนี่ยเหลือเวลาอีก50 วินาทีเนี่ยใครยังไม่จอดลืมไปเลยครับคุณผู้ชมครับลืมไปเลยเพราะไปขับตามเซฟตี้คาร์อยู่นานไงเกือบไปแล้วใครที่ยังไม่จอดต้องรีบเลยครับคนเดียวต้องจอด45 วินาทีอาทยอยเข้ามาแล้วโอเคนะใครที่จอดแล้วต้องครบ45ก่อนนะชลพัฒน์เลิกยามจอดหรือยังอ่ะแหมทันเวลาพอดีเหมือนรู้เอ็มทูนเนอร์ครับจอด45วิจอดครับโอเคในเปลี่ยนโอ้โหทุกคนที่ทันเวลาพอดีจริงๆเลยนะเนี่ยเปลี่ยนตัวแล้วครับตอนนี้นะครับโชโอดเปลี่ยนตัวแล้วนะครับต้องเป็นโอ๊คครับโอ๊คเข้าไปชยานนท์แสงสว่างถือว่าตามกฎครับ33ยังไม่เกินนะได้อยู่ไหนเกือบไปเลยดูดิดูเพลินไปหน่อยลืมนึกไปเลยว่าต้องเปลี่ยนตัวกันจอดกันเพราะขับตามมันหมดอ่ะไปละอ่ะอ๋อเมื่อกี้โอ๊กลงไปก่อนเหรอใช่ไหมแต่น่าจะนัทบุตรกดเป็นทึกนะเมื่อกี้นะอ่ะไม่เป็นไรครับเปลี่ยนตัวไปแล้วเรียบร้อยใครเปลี่ยนไปเหลืออีก32นาทีสุดท้ายไวหรือเปล่า422มีอยู่ในอันดับที่7มีทั้งหมด20รอบนะครับผมจอดอีกแล้วครับผมพี่แอสซี่ครับจอดครับแอสซี่เป็นอะไรเนี่ยพี่ตาเขาเข้ามาเมื่อกี้นะฮะคุณตาเข้ามาเปลี่ยนเป็นแอสซี่แล้วรถจอดลงไปเลยครับไม่รู้มีปัญหาอะไรโค้งสุดทางตรงแล้วขึ้นมานะครับขึ้นเนินอ้าว28มาอีกครั้งหนึ่งครับไม่รู้อะไรเปลี่ยนเติมน้ำมันหรือเปล่าอันนี้เข้าครั้งที่2แล้วเ
กลัวอะไรหรือเปล่ากลัว E65 ต่อไปมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้22 23คันแล้วเยอะมากเลยนะเนี่ยถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีครับกับ E65 นี่พี่วุฒิพัทยาดูแลให้ครับผมมีปัญหาแล้วไม่รู้อะไรครับขึ้นมาแรงแล้วครับส่วนอีเวนต์หน้านะเราจะมีกันนะครับอีเวนต์ส่งท้ายอีเวนต์ที่6ที่นี่เหมือนเดิมนะครับธีรเสือกิจพัทยาแห่งนี้ครับวันที่6ถึง8ธันวาคมนะครับปิดท้ายฤดูกาลกันที่นี่ครับมีหน้าหนาวกันที่ธีระกันหน่อยจัดมาครับเจอกันหนาวต้องเข้าครับผมหนาวหรือเปล่ากลัวไม่หนาวนะแต่ตอนนี้ที่นี่ก็เย็นแล้วนะเย็นแล้วนะครับเริ่มเย็นๆแล้วนะครับหมายเลข30นะครับผมกับทางด้าน64ครับ30นี่เอกลักษณ์หน้าเกิดนะครับผมออฟดีเอ็นเอครับอ๋อโอเคอันนี้มิเคเอลมิเคเอลกับแอนดูอ่านว่าแอนดูอ๋อแอนดูโอเคเขาก็เรียกแอนเดมาตั้งนานนี่ครับมาบอกแล้วเนี่ยวันนี้ลงเลิก18เป๊ะเลย1800นะครับพี่ชักนะครับอาพยักษ์บอกว่าอ่าฮะเราเริ่ม 16.5 พอดีเป๊ะเลยอ่าฮะช่วงธันวาเนี่ยหนาวไหมครับถ้าเป็นธีระเนี่ยอากาศเริ่มเย็นเนี่ยครับประมาณเริ่มเย็นแล้วอากาศดีแล้วจะมืดเร็วไหมมืดเร็วมืดเร็วเพราะว่าอาบอกว่าเป๊ะเลยอาพิทักษ์บอกปึ๊บบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะมืดเป๊ะเลยประมาณ 5:55 มืดเลยนี่เป็นไงต้องเชื่อนะครับบอกแล้วนี่คนออกแบบสนามมาบอกเราเลยนะฮะอาวิชักนะครับเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินพอดีนะวันนี้เรานี่ได้เต็มวันนี้นะครับบอกแล้วได้เต็ม88ครับพี่ป๊อปโอเคครับโอ้จอดรีวิวก็เต็มเลยครับตอนนี้ PL Head Performance ครับผมทางด้านของอัฟฟันดี้กับพงศธรโฆษณาหน่อยเขามีวีการาดด้วยนะโฆษณานิดนึงฮะสวัสดีครับบูชิโดบูชิโดโอเคบูชิโดฮัลโหลบูชิโดเอเมนออยู่ว่าพี่ยุ่นมีป้องกันสังโสมแกไปไกลๆชักดาบตลอดเลยสังโสมไปโอ้โหเดี๋ยวยุ่นโอ้โหชักดาบแก๊งนี้ชักดาบเก่งผู้ชมครับแก๊งนี้อารมณ์ดีอยู่แถวศรีราชาใช่ไหมมีเป็นจูนตั้งศูนย์มีเครื่องอะไรไดโน่ยินดีด้วยครับกับอู่ใหญ่โตเลยสวยเลยผมเห็นดูไม่ว่างไปร่วมงานด้วยนะเจ้าหยุ่นชวนแล้วพี่ว่างไหมผมไม่ว่างจริงโทษทีน้องพูดถึงบูชิโดนี่ครับตรงนี้มาแล้วผมคาซูโอะซึกามุโกะโอ้โหกันชนตบกันเลยทีเดียวครับคาซูโอะแซงอย่างงี้ครับผมให้กันชนพับเลยฮะนะครับนักขับไม่ใช่ดิกระจกข้างโหดร้ายจริงบูชิโดคุณนี่ครับลันสต็อปนี่เป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวของคาซูโอะเลยนะ GPNE ใช่ไฟเขานะไฟเขาครับนี่เปิดเป็นไงจริงๆคาซูโอะนี่เป็นนักธุรกิจที่อยู่เมืองไทยนะทำเป็นพวกเครื่องสีประมาณนี้เป็นเครื่องกลนะครับทีนี้ใช้หุ่นยนต์หมดละAI ใช่ฮะเนี่ยตอนนี้ผมก็เป็น AI ฮะที่ผมพูดนี่ผมตัวปลอมนะผมอัดเสียงไว้สกายเน็ตครับผมใช่ครับผมไลฟ์อยู่ที่บ้านนะครับชีวิตตุ๊กป๊อปนอนอยู่ที่บ้านอันนี้มานี่คือโวโทนิกโวโทนิกเหรอใช่เหรอไม่รู้ว่าเห็นอยู่ใกล้ๆรถอ๋อโอเคอยู่กับพี่บีมใช่ไหมตรงนี้ของพี่บีมโอ้โหคาซูโอะครับแปลงทางด้านของมินาพิโยซังครับผมเดี๋ยวผมดูให้ว่าใครวิ่งกี่รอบแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวนี้คาซูโอะหมายเลข32ใช่ไหม32อันดับที่2 24รอบครับพี่ป๊อปเฮ้ยคาซูโอะ24รอบเป็นอันดับ2เลยเหรอขออภัยขึ้นที่1แล้วตอนนี้25รอบครับพี่ป๊อปโอ้โหในอันเดอร์ 1,500 นะและ1โอเวอร์ออลฮะโอ้ขับดีกว่านัทศรีสวัสดิ์อีกอ่ะนัทศรีสวัสดิ์ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะนัทดูคาซูโอะเนี่ยเอ้ยจูเนอร์คุณดูดิคาซูโอะขึ้นที่1อ่ะหนึ่งออนะครับจากแดนอาทิตย์ชัยต้นนัดเอ้ย
มาแล้วนี่ครับนักขับชาวต่างชาติทั้งคู่เลยมิคาเอลกับแองแอนดูนี่76นี่เปาโลกับชีวินตอนนี้น่าจะเปลี่ยนตัวเรียบร้อยแล้วแหละครับเปลี่ยนแล้วแหละแล้วก็อยู่ในรถคันนี้วิ่งอยู่กี่รอบ25รอบเช่นกันครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะสนุก38ก็เป็นทางด้านของโอ้โหรถเยอะจริงๆเดี๋ยวผมหาก่อนตาลวราวุฒิกับบัณฑิตแซงโง่นะครับอยู่ที่19รอบประมาณนั้นนะประมาณนั้นกอง4นี่ก็เศรษฐพงศ์สว่างวงกับจารุสอยู่ในอันดับที่3โอเวอร์ออลและอันดับที่3ในรุ่นอันเดอร์1,500ครับนี่จะไปเกิดอะไรขึ้นกับพี่ฮาไทยชัยวันครับนั่นสิครับไปอยู่ที่18แล้ววิ่งอยู่17รอบนี่ครับพี่พันเลสซิ่งพี่พันนี่นะนี่นะคนนี้แหละพันเลสซิ่งนะฮะอยู่ทั้งฝั่งโปคาร์ดฝั่งนี้เลยกับเพอร์เฟคเทนพี่พันลูกไม่ไหวแล้วงองแงแล้วเออไม่เอาไอ้พ่อพี่พ่อพันนะพ่อพันจะทำยังไงพ่อถ้าใครเล่นโกคาร์ดไปหาพี่พันได้นะเราจะเจอฝั่งโกคาร์ดกันประจำนะครับเอาจอดยืนถ่ายแบบอาร์ตแอสซี่คุณจะไปยืนถ่ายแบบตรงนั้นไม่ได้นะแอสซี่เขาจุดปลอดภัยก่อนโอ้ตายแล้วพี่แอสผมยืนแทยืนซิงเลยเหลือ25ทีครับคุณผู้ชมเดี๋ยว25นาทีนะอาบอกไปแล้ว6โมงเป๊ะเป็นไงล่ะแม่นเมจิกเคิร์ฟเนี่ยคนออกแบบเมจิกเคิร์ฟโอ้โหไปแล้ว444ตอนนี้ผมเห็นมีรายงานมาว่าอาจจะมีนักแข่งบางท่านที่ยังไม่ได้เข้าพิทนะผมก็โอ้โหผ่านไปแล้วครับโดนปรับแล้ว 100% ปรับครับผมอันนี้ถือว่าเราบอกท่านไปแล้วนะเพราะเข้าตอนนี้ก็โดนปรับอยู่ดีอ่ะ4รอบอ่ะโดนลดรอบไป4รอบว่าทำผิดกฎก็ถือว่าเราเตือนท่านแล้วฮะ444ฮะไปเรื่อยๆฮะเศรษฐพงศ์โอ้โหเดี๋ยวผมกับจารุวัฒน์ครับผมใช้ได้คือต้องบอกอย่างนี้ว่า E65 เนี่ยถ้ารวมกันมากับเพื่อนดูคิดว่านี่กองเชียร์นี่กองเชียร์คาซูโอเลยนะน่ะกองเชียร์ส่วนตัวคาซูโอมีความสุขครับตอนนี้ขึ้นนำครับไอ้นั่นหนึ่งครับนัดไม่ได้เรื่องเลยนัดนี่ครับอันดับหนึ่งอันดับสองคาซูโอขับดิโอ้โหบูชิโดดูครับนี่ครับคาซูโอครับคาซูโอนี่เกิดจากรายการนี้แท้เต็งนะแล้วก็ขับกับ E65 มาทุกครั้งครับผมคันนี้คันนี้ครับรถคันใหม่ของเขาครับกับสังกัด MNR Bushido นะฮะวิธีซามูไรครับผมครับแล้วนะครับจากดินแดนซามูไรของดีครับเอาวิธีซามูไรไปใช้ครับแต่อย่าเอาวิธีชักดาบมาใช้แล้วกันนะฮะแบบพี่นัทไอ้แบบพี่ป๊อปอายพี่ยุ่นอะไรอย่างงี้พวกไปกินข้าวพวกชักดาบอย่างเดียวเลยฮะเพื่อนเหนื่อยเลยฮะเป็นภาระเพื่อนเอาครับอีก23นาทีสุดท้ายผมต้องดูครับคาซูโอจะรับแรงกดดันจากมิคาเอลได้หรือไม่อ้าวนี่ก็เด็กจาก MNR โอ้นี่นักแข่งคนต่อไปของ MNR สวัสดีครับดูคาซูโอไว้นะลูกเดี๋ยวโตขึ้นนะหนูต้องเป็นนักแข่งนะลูกนะและขับให้ดีกว่านัดกับป๊อปอายและหยุ่นนะตามคาซูโอนะลูกมีตัวอย่างดีๆดูนะลูกผมหยอกนะครับผมสนิทกับน้องๆครับเดี๋ยวเขาหาว่าผมแบบชอบดีดิชอบบูลลี่พี่ยุ้งเขาบอกชอบแซวอะไรก็ชอบรู้ได้ไงกลับบ้านแอบนอนร้องไห้ก็ได้กลับบ้านไปนอนน้ำตาโอ้พี่บอกแซวอ่ะโอ้ไปอีกอ่ะโอ้แล้วไปพี่แซวนิดเดียวผมบอกเอานิดหน่อยพี่เอาซะเยอะเลยต้องบอกว่าการขับ E65 นะครับในสนามวีลาแล้วแบบนี้ก็ได้เป็นการทดลองทั้งทีมเซอร์วิสเองนะครับแล้วก็ตัวนักแข่งเองนะครับครับผมต้องร่างกายแข็งแรงนะครับการเป็นนักขับเนี่ยร่างกายอ่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหใครจะมาขับได้แบบนี้นะในเรซซิ่งสูตรนะมันเหนื่อยครับพี่อีทมันเหนื่อยมันร้อนครับมันไม่เหมือนกับเราขับรถตัวเปล่าใช่ไหมพี่มันไม่ได้เปิดแอร์นะฮะแล้วก็เราอาจจะฮีทได้แล้วเราขับมาทั้งวันอ่ะผมเองที่ลงมาขับในสนามพิล้านเนี่ยความตื่นเต้นมันเยอะนะแล้วมันลุ้นตลอดครับมันสำคัญที่พี่ป๊อปบอกคือการหายใจถูกต้องครับถ้าไปขับนานๆนี่แบบโหตื่นเต้นเนี่ยลืมหายใจจริง
อันนี้ไม่ได้โม้นะมันลืมหายใจจริงๆถ้าใครไม่เคยขับอ่ะก็เป็นปกติของเวลาเราตื่นเต้นอย่างเงี้ยบางทีร่างกายลืมหายใจกั้นหายใจไปกั้นหายใจอัตโนมัติไปเลยกั้นหายใจเช่นแบบต่อโค้งตรงนี้กำลังมาเร็วๆแล้วอยากจะเบรกเนี่ยเราก็ลุ้นใช่ไหมบางทีก็ลืมหายใจเนี่ยอย่างเงี้ยสุดทางตรงลงเขาครับมันเป็นความท้าทายมากนะเบรกลึกที่คุณเลยไปนู่นเลยนะเฮ้ยฮัลโหลวงครับผมวีต้าวีต้าวีต้าเวลคัมทูไทยแลนด์เวลคัมทูไทยแลนด์เรซิ่งคาร์ไทยแลนด์โอ้โหน่ารักจริงๆครับสีสันนะเป็นนักขับด้วยนะครับตากล้องในช่วงพูดเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะครับคันนี้แจ็คเลมหวานผมขับกับเฮโกวองเมื่อกี้นะใช่ใช่อย่างพี่แจ็คเลมหวานเนี่ยก็มาจากโกคาร์ทที่ฝั่งนี้เลยนะครับในสนามพีระแห่งนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นไประดับหัวแล้วนะครับแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยเป็นทั้งคนขับที่สอนเนี่ยในสนามแห่งนี้เลยสอนด้วยแล้วก็ขับเองด้วยใช่ลินลิตาโอ้ที่หนึ่งเนาะที่หนึ่งโอเคที่หนึ่งนะใครขับนะชื่ออะไรเชียร์คันไหนครับเชียร์คันไหนเชียร์แซมใช่ไหมเชียร์แซมแน่นอนเลยแซมอยู่ไหนอะแซมอะแซมอะ B R Z อะขับกับอาเบนนะใช่ครับอาเบนเปิดไฟหน้าแล้วครับแต่มันยังสว่างอยู่นะยังสว่างครับผมจะเปิดให้ดีเพื่อนจะได้รู้ว่าเรามาสวัสดีทุกคนนะรู้ครับคาซูโอครับผมโหดร้ายมากลงร้อยอามาตรงนี้ภาพตัดมายังไล่บีกับมิคาเอลอยู่ครับผมแจ็คกี้ชุงสวัสดีครับ from Malaysia โอ้ hello แจ็คกี้สวัสดีครับผมแจ็คกี้แจ็คกี้ชุง from Malaysia มีมาเลเซียหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยในเนี้ยเนาะนักแข่งชาวมาเลย์หลายคนเลยครับผมคนเชียร์ชะโอดกับชะโอ๊กเหรอชะโอ๊กขอโอ๊กโอ๊กโอ๊ก422เออดู422เลยสิยังอยู่ไหมเนี่ยเหมือนจะอยู่ในอันดับที่5ยังอยู่ใช่ไหมรอบนะครับผมเดี๋ยวขอหน่อยขอหน่อยขอคนอื่นหน่อยกดไลค์กดแชร์มาฮะขอบคุณนะกดหัวใจนะอย่างนี้ยังเป็นผู้นำโอออยู่นะมาในกลุ่มนึงเอาอย่างภาพตัดสวิตช์ตรงนี้คือเราจะได้เห็นหลายๆคันนะเพราะมันวิ่งเยอะเหลือ20มาตรงนี้บ้าง444 444เป็นทางด้านของเซตโพงมาแล้วครับ422ใครจากดูชะโอกชะโอกอะไรเนี่ย power up ส่งเข้าประกวดครับลำนี้ซอมบี้กาลาดเลยเนี่ย อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ422อันนี้ใครขับอ่ะโอ๊กโอ๊กขับใช่ไหมโอ๊กหรือชะโอดน่าจะเป็นโอ๊กหรือเปล่าผม422ฮะน่าจะโอ๊กน่าจะโอ๊กโอ๊กซีซิมูน้องเขาทำช่อง YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาแข่งเสร็จเขาจะตัดลง YouTube ทันทีเลยไม่ค่อยไวเท่าไหร่ก็เรียกว่าจากประสบการณ์ในซิมูเลเตอร์สู่สนามแข่งครับใช่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าใช้เล่นแบบเกมซิมูเลเตอร์แบบนี้นะครับได้รู้ลายอย่างแท้จริงแมปพีระด้วยนะครับพี่ตอนนี้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องนะของลายสนามพีระนะใครที่อยากจะซ้อมสนามพีระลองไปโหลดดูได้นะครับในเกมนะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์แท้จากพีระเลยนะครับเหมือนเป๊ะบอกให้ทุกโค้งอ่ะทุกรายละเอียดเลยเหมือนจริงๆนะครับในสนามพีระนี่ครับตอนนี้422นี่วิ่งอยู่เป็นอันดับที่5นะชยานนท์กับณัฐวุฒิโอดจันทึกที่31รอบในรุ่นของโอเวอร์ 1,500 ครับครับผมก็เป็นอันดับ1ในคลาสเขาเลยครับครับผมก็คันนี้ก็ทำโดยเจ้าพงศ์ Power Up บายพงศ์นวลจันทร์นะครับช่างป่าช่างป่านี่วงเล็บนะนวลจันทร์21นะถ้าจำไม่ผิดนะก็ผมก็เคยไปหาที่อื่นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกลุ่มอื่นกันต่อไปครับหมายเลข38 38ตรงนี้น่าจะเป็นทางด้านของวราวุฒิกับบัณฑิตวราวุฒิกับบัณฑิตครับผมโอ้โหแล้วกลุ่มนี้เป็นบีโอหมดเลยก็เป็นนวพันธ์กับเอกลักษณ์หน้าเกิดครับผมแล้วก็ในคันหลังอีกคันหนึ่งเป็นภาคภูมิหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ย287 287นะครับผมเป็นทางด้านของกฤษดากับภาคภูมิโอ้โหตอนนี้ผู้นำมาแล้วมาถึงบอกผู้นำไปก่อนเลยคาซูโอไปก่อนเลยไม่รู้ว่าคาซูโอแซงได้ก็แซงไม่ได้ก็อดไปอ่ะมิคาเอลยังตามจี้ติดอยู่เลยครับกับอังแอนดูแอนดูน่าจะเป็นไม่รู้ใครขับนะไม่รู้แอนดูหรือมิคาเอลนะนักแข่งชาวรัสเซียตอนนี้รัสเซียจะมาเจอกับ
ญี่ปุ่นครับนิฮงจินแปลด้วยดิแปลว่าคนญี่ปุ่นนิฮงจินเหรอโอเคขอบคุณครับต้องถามน้องแล้วฮะพี่ไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเด็กยุคผมเนี่ยโตมาจากอนิเมะโตมาจากซีรีส์ครับวิวเจ้าวิวบอกว่าตอนนี้เป็นชะโอดขับอยู่ครับพี่ป๊อปขอบคุณมากครับวิวโอเคชะโอดเองเองเอ้ยปิยะปิยะบอกว่า38เอาวะเป็นชาวญี่ปุ่นเหรอเอาวะโอ้โหเหมือนบงคำวะอ๋อนี่ก็ญี่ปุ่นนะเอาวะถ้าพูดภาษาไทยเอาวะอุ้ยไม่สุภาพเอาวะอันนี้ต้องลากขึ้นมาหน่อยต้องลากนี่ลากนี่76ครับเข้ามาเข้ามาแล้ว76อ้าว76เร็วเร็วเร็วทำไรทำไรเปลี่ยนล้อ76ครับโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งทีม F1 มาแล้วเดี๋ยวก็76ใครอ่ะเดี๋ยวดูเจ็ดหกกันเปาโลกับชีวินอันนี้ชีวินขับแล้วมั้งโหแชมป์แชมป์โอ้โหแชมป์นี่นี่เจ้าแชมป์เจ้าแชมป์ก็แทมกาลาดอ๋อคนนี้แหละนี่แหละก็แทมฉลาดโอ้โหยกหน่อยเป็นไงเรายกด้วยมือเปล่าคุณพระแม่ลงแม่แรงไม่ใช้เลยเว้ยโอ้โหทีมนี้พลังเยอะล้อพับนี่เองยางแตกครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับทีมงานครับก็แทมกาลาดเปลี่ยนแล้วครับดูครับบล็อกลมบล็อกลมบล็อกลมมาแล้วครับดูครับดูครับขออภัยเป็นบล็อกไฟฟ้าครับเฮ้ยเราต้องเฟกไปที่เออดูขึ้นแอร์แจ็คอยู่เนี่ยเห็นมั้ยออดอาร์ตนี่โหเราจำลองเหตุการณ์ว่าแล้วนี่คือ F1 นะเอาละครับเปลี่ยนยางอย่างรวดเร็วครับรีบๆๆๆๆเร็วมากเร็วมากครับโอ้ยทับนิ้วตัวเองว่าระวังหน่อยนะโอ้โหนี่ครับมาม่าครับแล้วสิงเลมอนโซดาดื่มน้ำจ้าเดี๋ยวนี่จะพึ่งดึงดิโหจะให้กินน้ำก็หน่อยดึงออกทำไมเนี่ยโอ้โหคนเขาเหนื่อยๆนะหวานใจเอาน้ำให้กินมันดึงออกซะอย่างนั้นแชมป์บอกเดี๋ยวพึ่งแชมป์บอกเดี๋ยวรถไหลรถไหลชีวินอยู่ข้างในชีวินข้างในไปได้ชีวินไปได้ชีวินโอเคชีวินออกแล้วยังไงล่ะเอาแล้วตัดภาพตัดมาคาสุโอะโดนแซงพอดีครับบูชิโดแย่แล้วบูชิโดคาสุโอะโดนแซงโอ้โหยังไงเนี่ยรัสเซียแซงขึ้นไปแล้วครับคุณผู้ชมครับรัสเซียแซงขึ้นมาแล้วมิคาเอลกับแอนดรูผมโอ้โหไม่ยอมครับคาสุโอะไม่ยอมครับไม่ยอมโอ้โหเสียงก่อนเหลือเกินคาสุโอะบอกว่าอิรัชัยมาเซโอ้ไม่ยอมแล้วครับอิรัชัยมาเซโอ้โหหิวข้าวแล้วที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเอาแล้วครับตอนนี้ครับภาพสโลโมชั่นจังหวะนี้ครับเรามาชมภาพช้า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 คาสุโอะเปิดลึกไป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 เรียบร้อยโล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 ภาพเป็นไงแหมเสียดายแทนคาสุโอะนะครับกว่าไหนแต่โอ้โหตอนนี้ครับต้องบอกว่าแอนดูนะกับมิคาเอลโอ้โหโหดจริงๆฮะพี่น้องครับเป็นการสู้กันระหว่างรัสเซียนะครับกับญี่ปุ่นแล้วครับตอนนี้เอาครับและคาสุโอะครับข้างหน้ามีแอนซันซูอยู่นะครับผมครับโหปิยะคุณเชียร์เยอะมากเลยครับปิยะฮะฉิงฉิวคุณเชียร์ตั้งแต่โอ้โห16 30 38 287อันนี้บนหรือล่างเอาบนหรือบ้าซื้อเยอะนะเนี่ยมีกลับไหมโอ้โหพายอีไม่เคยเล่นเลยไม่รู้ไม่เล่นครับผมไม่เล่นไม่ถนัดเป็นหนูบ้าอะไรก็ออกเป็นของรัฐบาลกูจะไม่ไปทำหนุนอะไรพายอีตอนนี้ก็ออกใหม่กันแล้วทั้งประเทศมีกลับด้วยใช่ไหมเขามีหมดแล้วโอ้โหน้องเอ้ยนะครับผมไม่ตามครับวงการพวกนี้รวยช้าใช่ป่ะเอาเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยเร็วคนจับมือนะไม่ใช่เรานะ444ครับ444เศรษฐพงศ์กับจารุตตอนนี้ในอันดับที่3 35รอบครับผมล่างครับหวานเจี๊ยบครับผมนี่ไงปิยะชิมชิมแก้วหรือเปล่าชิมแก้วชิมแก้วคุณปิยะชิมแก้วล่างเลยนะฮะแหมร้ายแล้วเราเนี่ยนี่ชะโอดดูชะโอดหน่อยแจ็คระบาดบอกมามาแจ็คบอกมาชะโอดมาวันนี้ได้ขับแล้วชะโอดแจ็คบอกไปก่อนเลยแจ็คอยู่ไปเลยแล้วบอกเห็นชะโอดชะโอดคันมานานอับชะโอดไปก่อนเลยฮะชะโอดไปเลยเหลือ12นาทีครับคุณผู้ชมครับความสนุกแบบนี้ในอีเวนท์ที่5นะครับกำลังจะหมดลงแล้วครับอีก12นาทีนะครับพอจบการแข่งขันแบบนี้นะครับไม่ต้องเอารถเข้าพิทนะฮะจอดที่เซ็นสตาร์ทได้เลยนะครับเหมือนเมื่อวานเราจะถ่ายรูปมอบรางวัลกันตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ปิดรายการตรงนั้นเลยนะครับครับผมขอบคุณคนดูนะครับที่ดูกันอยู่เป็นเพื่อนกันสนุกสนานกันไปนะฮะโอ้โห
มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของการแข่งขันโตโยต้าเอ็กโทร่าเรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์อีเวนท์ที่5ณสนามพีระแห่งนี้นะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามความสนุกของพวกเรามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราพูดสปอนเซอร์สักนิดนึงครับไอ้ผมขอขอบคุณครับยางโตโยต้าครับผมแล้วก็โชคอัพจากเอ็กโทร่าเอ็กซ์ตรีมเพอร์ฟอร์มานซ์รถยนต์อีซูซูเหนือลิมิตพิชิตโลกครับผมครับ PTT Lubricant ครับผลิตภัณฑ์จาก The Biltech ครับพาเบก Nexter ครับฝากองค์อากนะคาร์บอนวิสาครับผมกิฟต์บายต่อสยามครับนะขอบคุณมากนะครับแล้วตอนนี้อะไรมี100คูณ100กันด้วยโอ้โหฝากตามกันหมดครับผมฝากตามด้วยนะถ้ามันออกมาจริงๆจะหาให้นะเพราะรถคาซูโอเพิ่งออกไปนะเลข32อ่ะคาซูโอเพิ่งออกมาบอกเลยผมว่าคาซูโอเนี่ยผมจำได้เลยคาซูโอวันนั้นเจอกันบอกแบบเลขไทยเลยแหละ32อ้าวคาซูโอหายไปไหนอ่ะทำไมห่างอ๋ออยู่ยาวเอาแล้วครับผมยังไม่ห่วง10นาทีครับมี10นาทีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ10นาทีคันนี้นี่ดูเลยดูแลโดยเจ้าโจโจครับผมโจเซอร์วิสนะฮะนครชัยศรีเขาบอกว่าเครื่องเดิมครับผมเน้นช่วงล่างนะฮะไล่ข้างนอกไล่ข้างนอกออกไปก็ดูกันมาตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับก็เราบรรยายก็สไตล์ผมนะต้องบอกก่อนชีวิตต้องป๊อปก็สไตล์ผมก็แบบฟ้าอีกครับผมก็สไตล์พวกเรานะฮะสนุกสนานกันไปเอนเตอร์เทนนะอย่าถือสานะฮะก็หวังว่านะครับอีเวนต์หน้าอีเวนต์ที่6นะครับเราจะจัดที่พีระและปิดสนามวันฤดูกาลนะครับประจำปี2024กันที่สนามพีระเซอร์กิตนะครับใครที่อยากจะตีตั๋วไปอุตรดิตถ์ด้วยกันนะครับยังเหลืออีก1ครั้งนะครับต้องมานะฮะในปีนี้นะฮะคุณต้องมา1สนามและปีหน้าอีก1สนามเราจะไปอุตรดิตถ์พร้อมกันครับช่วงต้นพฤษภาครับใช่ 1-3 พฤษภาครับผมในเป็นสนามที่2ของเราซิตี้เซอร์กิตครับนะครับแล้วเป็นการจัดครั้งแรกนะครับที่เป็นแบบปิดสตรีทเซอร์กิตนะแล้วเป็นปีที่19ของเราพอดีด้วยนะครับผม19ปีถือว่ายาวนานมากๆนะครับโอ้โหดูว่าคาซูโอครับผมตรงนี้ไม่มั่นใจว่าห่างกันอยู่เท่าไหร่ครับผมแต่ว่าถือว่า MNR ประสบความสำเร็จนะกับการลงแท็กอย่าเพิ่งรับในรุ่นนี้อีก9นาทีอาจจะด้วยเพราะมันวิ่งมานานพออีทมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทันเป็นไปได้ครับที่จากสันนิษฐานส่วนใหญ่บางทีมันอาจจะเหนื่อยหรือล้า human error ก็ได้นะครับเพราะว่าการขับในนี้มือสั่นเลยลงมามือสั่นเลยนี่ไงดังนั้นไม่ใช่แค่รถจะแรงอย่างเดียวเรื่องชนะนะครับบางทีก็คงต้องพร้อมใช่แล้วก็ทีมด้วยมาสมขาอีกไหมไปครับไปฮะผมไปเที่ยวเองนะ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเหลืออีก8นาทีแล้วครับผมดูอ่ะโอ้โหเป๊ะตามอาพิทักษ์ของจริงครับเป๊ะๆครับ8นาทีโอ้โหเป๊ะเลยฮะแล้ว6โมงมืดเป๊ะด้วยฮะโอ้โหนี่แหละอาพิทักษ์ได้กล่าวไว้ครับผู้ออกแบบสนามพีระแห่งนี้ครับ38ปีแล้วนะฮะคนออกแบบนั่งอยู่เมื่อกี้นี่ก็เลยมาคุยเนี่ยผู้นำตอนนี้ครับไม่น่าเชื่อครับเป็นอังเดแอนดูกับมิคาเอลที่40รอบนะครับแล้วก็คาสิโอกับนัทเนี่ยก็40รอบเป็นนัทวุฒิแล้วก็ชยานนท์นี่ก็39รอบ39รอบครับผมครับเศรษฐพงศ์กับจารุธนะครับก็39เช่นกันจอนนี่ฮะเนี่ยจอนนี่เนี่ยชลพัฒน์เลิกยามเห็นรถเรียน39อ่ะดูชลพัฒน์เลิกยามให้หน่อยได้มั้ยเอ็มทูเนอร์สีเขียวหมายเลข29เป็นอันดับที่5อยู่แล้วก็มีกฤษดากับภาคภูมิอันดับที่6กฤษดาภาคภูมินี่เป็นรถบีโอสีแดงมานี่ชีวินครับชีวินหมายเลข76โอ้โหไปเข้าทีเดียวนี่ห่าง2รอบเลยนะตอนที่เขาไปเปลี่ยนยางตอนแรกยังอยู่กับกลุ่มผู้นำเพราะว่ายางแตกไงชีวินน่ะนะตอนแรกเกาะกลุ่มผู้นำเลยนะอยู่อันดับ3เลยนะนี่เจ้าชะโอดครับ
ตอนนี้เนี่ยอันดับ3คนใหม่ครับผมและอันดับ1ในรุ่นของเขาเกือบเลี้ยวไม่เข้าไม่เข้าเห็นยังล่ะเห็นยังนะมาอีทเชียร์ยังอ่ะเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้นะมันหลุดนี่แป๊บเดียวนะเสี้ยววิเลยนะโอ้โหจะอดเอ่ยๆแล้วตากล้องอาถรรพ์อีกแล้วสวิตช์จับใครชอบมีคอนเทนต์เนี่ยเกือบไปอ่ะ6นาทีสุดท้ายครับผมตรงนี้ก็อันดับที่4เจตพงศ์กับจารุจรวิเศษครับผมครับ30อยู่แถวนี้แหละครับหาไม่เจอเหมือนกันครับเมื่อกี้วิ่งเป็นกลุ่มอยู่เลยแล้วว่าพันกับเอกลักษณ์ใช่มั้ยเอกลักษณ์น่าเกิดครับผมต้องบอกว่ากระจายทั่วสนามไปหมดนี่จอนนี่อยู่นี่ครับผมอันดับที่6โอเวอร์ปกติต้องเป็นของเค้านะที่1เนี่ยแต่ว่าเฮ้ยแต่เขาโอเวอร์ 1,500 เขาลองใครชาโอดครับโอ้โหเจ้าชาโอดกับเจ้าโอ๊กนี่เองเปิดไฟฮัตสันเลยเปิดไฟฉุกเฉินทำไมฮะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ากับรถน่าจะมีแหละเขาวิ่งสปีดแปลกๆนะน่าจะมีแน่ๆสปีดแปลกๆแต่ก็ไม่แน่ครับเราก็ไม่รู้จริงหรือว่ามันมืดเลยเปิดไฟก่อนเปิดให้เพื่อนเห็นเปิดให้เพื่อนเห็นอย่าเข้านะตรงนี้จอห์นนี่อยู่นี่นะเอาเนี่ยครับข้างอันดับข้างหลังเนี่ยเป็นผู้นำอันดับหลังเนี่ยเป็นผู้ตามนะครับผมในคลาสเดียวกัน42 41นะครับเหลือ5นาทีสุดท้ายครับทุกคนครับ5นาทีสุดท้ายครับเขาดาวครับผมโอ้โหนี่ครับมาแล้วนี่ภาคภูมิภาคภูมิ287ภาคภูมิกฤษดากับภาคภูมิครับผมครับในอันดับที่5ครับเฮ้ยที่5เลยเหรอ40รอบโอ้โหไม่ธรรมดาและอันดับที่1ในคลาสของเขาด้วยครับผมครับชูไม้ชูมือเปิดไฟกันหน่อยฮะนี่ไง30อยู่ข้างหน้านี่ไง30ก็อยู่กลุ่มนี้ไงสีขาวข้างหน้า30เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวโผล่มาละอันนี้แจ็คครับนี่แจ็คเบอร์6แจ็คอยู่ที่อันดับที่7ครับไม่7ไม่ใช่ขออภัยแจ็คกับเทียวโกที่6อันที่6ครับผมนะครับ41รอบครับ41รอบนี่ครับแจ็คแลมวาร์ดดูครับนี่แล้วก็เป็นอาจารย์สอนขับรถด้วยนะฮะสำหรับขับรถแข่งนะแจ็คแลมวาร์ดเด็กพัทยาเด็กพัทยาขับรถคันนี้ครับพิซซ่าครับเดี๋ยวพิซซ่าเหลือ4นาทีครับเหลือ4นาทีสุดท้ายเหลือ4นาทีสุดท้ายอย่าลืมนะจอดในนู้นเลยนะครับในกิจสตาร์ทไปเลยนะโอ้โหดูเบรกล้อแดงกันเลยทีเดียวครับแบบผมมืดดีเบรกลึกไงเบรกหนักเขาเรียกเบรกหนักเบรกหนักปึ๊กเลยครับมีอะไรไหมพี่ปึ๊กใช้ลันสต็อปครับใช้ลันสต็อปใช่ไหมครับใช่ครับผลิตภัณฑ์จากลันสต็อปครับคันนี้ดูว่าเบรกทีแดงวาบเลยฮะโถ่ให้เห็นเลยว่าเบรกหนักขนาดไหนก็เอาอยู่นะฮะลันสต็อปนะครับผมครับคาสูโอ้นี่ชอบจริงๆนะ E65 เนี่ยของชอบเลยนะที่ชอบจริงๆกับ E65 นะต้องบอกว่าคาสูโอ้ทำเวลาได้ดีด้วยกับ E65 เหมือนเตรียมการซ้อมรถตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะนะครับยิ่งขับบ่อยยิ่งได้เปรียบอ่ะมาแล้ว38เปิดไฟแล้วครับผมคาสูโอ้เหลืออีก3นาทีเดี๋ยวให้ฟาอีทลงไปข้างล่างเตรียมตัวรอไว้ใช่ๆโอ้ครับผมโอ้ย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 ไม่เมื่อกี้ก็เห็นคาสูโอมาไงหันไปมองกระจกหลังพอดีนะครับเอาแล้วครับถ้าอย่างนี้นะโหต้องบอกว่าแอนดูกับมิคาเอลนี่แรงมากนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปจอดกันในกิจสตาร์นะครับเดี๋ยวไปให้ฟาอิสปิดจบตรงนั้นเลยนะครับมอบรางวัลกันตรงนั้นเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับอีเวนต์นี้นะครับสนุกทีเดียวนะครับสนุกสนานกับทุกคนเลยนะครับกับนักแข่งทุกท่านและทีมแข่งทุกคนนะครับใครที่เดินทางถึงกรุงเทพแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับพักผ่อนให้เต็มที่นะครับใครที่กำลังจะเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางอย่างสวัสดิภาพนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับ Racing Car Thailand นะครับในปี2024เหลืออีก1อีเวนต์นะครับอย่าลืมครับ 6-8 ธันวาคมความสนุกส่งท้ายปีเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับทุกคนนะครับมายืนมาชมได้ที่สนามแบบนี้นะครับสนุกกันไปนะครับทั้ง2วันนะครับเราเดินทางมาถึง2นาทีสุดท้ายครับ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะครับ
ต้องขอขอบคุณก่อนเลยครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้าครับ Expola Extreme Performance รถยนต์ Isuzu TTT Lubricant WTech Bitit Technology พาเบรก Nexter อากาคาร์บอนวิสาทิปบายต่อสยามนะครับขอบคุณที่อยากใจดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านครับตากล้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตากล้อง OV เองจาก V6 นะครับภาพสวยๆทำงานหนักทั้ง3วันที่ผ่านมานะครับตากล้อง Official ครับภาพนิ่งนะครับน้องๆนะครับเจ้าอุ้มนะครับแล้วก็ตากล้องที่มาร่วมงานของเราทั้งหมดนะครับภาพนิ่งนะครับไปเผยแพร่นะครับแล้วก็ขอบคุณทีมมาแชลครับจากมาคล้ายกรุ๊ปครับขอบคุณพี่ยงด้วยนะครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับขอบคุณทีมจับเวลาครับ redtime.net ครับขอบคุณมากครับขอบคุณรถพยาบาลนะครับทีมช่วยเหลือกู้ภัยทุกคนครับรถสไลด์ทุกคนครับและแน่นอนครับขอบคุณคณะกรรมการจากรยศท.ทุกท่านครับที่มาร่วมการตัดสินครั้งนี้เอาละครับเหลืออีกไม่กี่นาทีจะหมดแล้วครับผู้นำตอนนี้ครับเป็นมิคาเอลกับแอนดูนะครับที่45รอบแล้วตามมาด้วยคาซูโอครับที่45รอบตามด้วยนัทวุฒิอดจันทึก45รอบนะครับแล้วก็เศรษฐพงศ์ที่45รอบแล้วก็กฤษดาครับตอนนี้เข้ารอบที่46แล้วครับเข้ารอบที่46แล้วกับ E65 นะครับ Endurance ใครที่สนใจนะครับอยากมาร่วมแข่งขันในรายการเรานะครับในทุกๆรุ่นครับติดต่อได้นะครับที่เพจ Racing Car Thailand Channel นะครับแล้วก็ไปชมภาพไฮไลท์นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับทุกการแข่งขันแบบนี้นะครับจะอยู่ใน YouTube นะครับอยู่ใน YouTubeของ Racing Car Thailand Channel นะครับลองไปกดดูครับติดตามกด follow กันไว้นะครับจะได้ทราบข่าวสารต่างๆทุกอย่างของรายการเรานะครับเอาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับตอนนี้นะครับเวลานับถอยหลังเป็น0แล้วเดี๋ยวรอบนี้น่าจะตีธงแล้วครับ Checker Flag แน่นอนครับมาแล้วครับขายเลข8ผ่าน MP 10มาแล้วผ่าน11แล้วครับเดี๋ยว1โค้ง1โค้งครับผู้นํา1โค้งจะถึงแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับวันนี้ครับเป็นวันของเขาครับต้องบอกว่ามิคาเอลกับแอนดูมาที่47รอบครับผู้นําโอเวอร์ออลตอนนี้ครับเราจบที่47รอบโอ้โหคองแกรทูเลชั่นครับมิคาเอลกับแอนดูตามกันมาครับนี่ครับยินดีด้วยครับแหมสนามนี้นะทำสำเร็จจนได้ครับนี่ครับอันดับที่2ครับคาซูโอ MNR Bushido ขอบคุณมากครับทีมทุกทีมครับขอบคุณทุกท่านครับแหมจบไปแล้วครับขอบคุณคนดูครับกดไลค์กดแชร์กันมาแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันมานะครับขอบคุณมากนะครับที่พิมพ์เข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับแล้วก็ให้ผมอ่านกันสนุกสนานกันนะฮะหยอกล้อกันไปนะครับอย่าถือสานะครับต่อไปครับกำลังจะเข้ามาเป็นเศรษฐพงศ์กับจารุธนะครับแล้วก็แจ็คแลมวาร์ดครับขอบคุณครับโปรโมเตอร์ทุกท่านนะครับที่จัดร่วมอยู่ใน Racing Car Thailand ทุกคนนะครับมากันใหม่นะในอีเวนต์ต่อไปนะครับพบกันอีเวนต์ที่6นะครับวันที่6ถึง8ธันวาคมนะครับ6ถึง8ธันวาคมปิดฤดูกาล2024ที่นี่นะครับขอบคุณทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์กดกำลังใจมานะครับก็ถือว่าจบลงด้วยดีครับกับอีเวนต์นี้นะครับเรนลีซอร์ยังไม่เป็นอาการตามนี้ก่อนนะอันนี้ไม่เป็นอาการเดี๋ยวต้องรอในสนามนะครับเป็นเนี่ยแหละฮะตามรายชื่อที่ขึ้นมานะครับรถทั้งหมด22คันนะครับตามนี้ขอบคุณพี่บังพี่ดานะครับขอบคุณบริษัทไฟอีทมอเตอร์สปอร์ตนะยูนิเต็ดมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนครับผิดพลาดประการใดครับผมป๊อปชีวิตต้องป๊อปนะครับก็หมดหน้าที่แล้วนะครับมาสนุกกันต่อในอีเวนต์ตรงท้ายปีนะครับวันที่6ถึง8นี้ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับรอให้รถเข้ามาก่อนเดี๋ยวรอให้รถเข้ามาก่อนนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กดเครื่องดื่มเยอะแยะอาหารมากมายนะครับพี่น้องนักแข่งทุกคนครอบครัวเรซซิ่งคาร์ทุกคนครับที่นำขนมมาให้นะครับของฝากมาให้เยอะแยะเลยขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮะให้น้องให้รถเขาเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะส่งจบให้นะครับส่งให้ไปเจอกับฟาอีด้านล่าง
ถ่ายรูปกันหล่อๆฮะถ่ายรูปกันหล่อๆมาแล้วครับจอดรอถ่ายรูปกันครับมาแล้วนะครับนั่นแหละครับเอาละครับวันนี้หน้าที่ของผมก็ป๊อปชีวิตน้องป๊อปครับหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับฟาอีสด้านล่างนะครับกับการมอบรางวัลแล้วก็ถ่ายรูปรวมกันครับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับฟาอีสวันนี้เราเดินทางมาถึงรุ่นสุดท้ายแล้วครับผมกับ E65 และต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์ประจำวันนี้ครับผม Congratulations and Andrew and Michael Please come over the camera please Okay Legend Andrew He's a, call him legend The legend Mr. Legend right Okay Andre can you ask him how it feels in Thai Over. Can you switch? Уставшим. Уставшим. Yeah, he a bit tired because he run a little bit longer than me. A little bit longer than you. Yeah, because we changed under the safety car, so. Can I ask a little bit question, right? Yeah. You are from Russia, right? And yeah. How old are you? I'm 44. He's 10 years older than me. 56. I told you he's legend. Yeah. He is the legend, right? He is the legend, okay. Yeah. He is the one. He used to drive when it was Soviet Union, when we were even born, you know? I'm not even born, right? Can you say anything to the fan, to the Russian fan? Can you... Ребята, спасибо, что смотрели, спасибо, что подключились. Мы с Legend'ом передаем вам привет из Паттайи. Все топим за Путина, за победу. Да? Что еще? Давай, это наш момент. Алиса, я тебя люблю. И все ребята, привет. Все. Can you translate a little bit? So we just translate to our friends that thank you very much for following us and following the race because many people from Russia was watching us because he is very famous. Me not, but yeah. He is a superstar in Russia, right? Yeah, superstar in Russia. Mr. Legend. Yeah, you can Google him. You can find anything about him. Okay. So thank you very much. Very good organization of Thailand racing car. We really like it. Okay. Yeah, very good. Okay, I will translate in Thai and ask you the fan. Yeah, go on. Okay, ครับผม Andrew ก็บอกว่านี่นะครับผมมิคาเอลเนี่ยเป็นมิสเตอร์เลเจนด์ครับผมในรัสเซียเนี่ยเขาก็เป็นซูเปอร์สตาร์ทุกคนรู้จักเขาแน่นอนนะผมแล้ววันนี้ดีใจมากได้มาวิ่งกับ Racing Car Thailand และทำได้นะผมเป็นอันดับที่1ครับเอาผมก่อนที่ผมจะลาจากไปด้วยบรรยากาศแบบนี้ครับผมต้องขอขอบคุณยางโตโยไทยครับผมขอบคุณ Espola Extreme Performance ครับผม Isuzu เหนือลิมิตพิชิตโลกครับผมและก็ทาง PTT Lubricant WTech Agana Carbon Wizardพระเบกเน็กสเตอร์และกิฟบายต่อสยามครับวันนี้ผมอนาวินมาซอฟาอีทถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยที่มึนๆงงๆประการใดขออภัยอีกทีนะครับผมเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราลาไปกันเดี๋ยวเราลากันด้วยภาพบรรยากาศแบบนี้เลยครับผมไปครับ